ตอนนี้หลายคนกําลังจับตาว่าเมื่อไหร่จะสามารถจับตัวแป้งนาโหนดได้สักทีเมื่อวานนี้หลายคนจ้องอยู่หน้าทีวีเลยนะแล้วก็รอดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่า1-2วันนี้มีข่าวดีแน่นอนอล่าสุดมีความคืบหน้าคุณผู้ชมเมื่อตชดค่ายในเรศวรครับเตรียมบุกขึ้นเขาบรรทัดในวันนี้หลังจากที่กองพิสูจน์หลักฐานไปเจออาวุธสงครามพร้อมกับอุปกรณ์ยังชีพของเสียแป้งนาโหนดบริเวณจุดประทะ ้วยลูกเม่นบนเทือกเขาบรรทัดจังหวัดพัทล,ลุงคุณผู้ชม,มปฏิบัติการตามล่าตัวนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโหนตนะครับผู้ต้องขังที่หลบหนีระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชบนเทือกเขาบรรทัดต,ตอนนี้ยังเดินหน้าต่อเนื่องครับหลังจากเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีการจับกุมขบวนการของเสียแป้งนานโหนที่หลบหนีไปเนี่ยเพิ่มอีกสองคน จากนั้นก็มีปฏิบัติการไล่ล่าจนไปมีการประทะก,กันกับเจ้าหน้าที่บนเพื่อเขาบรรทัดแต่เสียแป้งนานโนดต้องบอกว่าเหนียวมากหนีไปได้นะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เปิดปฏิบัติการล่าตัวครับระดมกําลังทุกภาคส่วนในการล่าตัวและเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุงและตังรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุด ซิก้าของกองร้อยตชด .43 สงขลารวมถึงพนักง,งานสอบสวนของสอพตมโมดจังหวัดพัทลุงนะฮะก็ลงเรือยาวเลยครับข้ามอ่างคลองหัวช้างไปยังพื้นที่ป่าไมา้ฝั่งตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำนะฮะหลังจากนั้นเดินเท้าต่อ,อเข้าสู่เทือกเขาบรรทัดเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าทึบนะรบ,บริเวณห้วยลูกเม่นอยู่ห่างจากขนมนายเนี่ยประมาณ300เมตรอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ออำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุง เขตร้อยต่อบ้านในตราอ,อรําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังครับก็มีรายงานว่าพื้นที่นี้เสียบแป้งพร้อมกับพวกได้สร้างเอาไว้เป็นที่พักชั่วคราวนะฮะประมาณ5วันก่อนจะเกิดเหตุยิงปะทะกับตำรวจคืออุปสรรคในการเข้าไปก็คือเส้นทางนี่แหละใช้รถจักรยานยนต์วิบากเข้าไปแล้วก็ยังไม่ถึงต้องเดินเท้าเข้าไปอีกอเรือยาวเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปยังจุดปะทะที่อยู่ห่างจากพื้นที่ป่าไม้ที่ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้าง 6กิโลเมตรค่ะแล้วเส้นทางเนี่ยนะคะตลอดเส้นทางที่ไปเป็นป่าทึบเจ้าหน้าที่ไม่ได้เดินไปแบบธรรมดาง่ายๆนะคะต้องเดินมุดใต้ขอนไม้บ้างเดินสลับกับเนินที่สูงชันบางจุดก็ต้องเดินบนก้อนหินที่มีความลื่นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบางนายก็หกล้มได้รับบาดเจ็บระหว่างเส้นทางด้วยเพราะว่า บางคนเขาก็ไม่ได้เส้นทางในการเข้าไปจับผู้ร้ายนะในจุดที่มันเป็นป่าแบบนี้นะคะเดินข้ามลําห้วยบ้างลําคลองนี้ก็มีความลึกนะคะ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรด้วยเมื่อวานนี้ฟังการรายงานของผู้สื่อข่าวคุณเพลินพิษบอกว่าช่วงเย็นฝนตกลงมาหนักเลยมีน้ำา่นใช่ก็เป็นอุปสรรคจริงๆค,ค,ค่ะแล้วพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบอาวุธปืนสงครามชนิด M16 1กระบอก แม็กกาซีน4แม็กเสื้อกั๊ก1ตัวปืนลูกซองหนึ่งกระบอกรองเท้า1คู่เสื้อผ้าถ้วยจานชามพร้อมกับเครื่องปรุงอาหารคือรู้เลยว,ว่าจุดเนี้ยดูแล้วเนี่ยเป็นจุดที่เสียแป้งใช้เอาสเสบียงมากินแล้วก็มีอาวุธสงครามเพื่อป้องกันตัวด้วยน,นะครับ จานชามช้อนครกถุงอาหารสเสบียงพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอสิ่งต่างๆที่อยู่ณจุดนั้นปั๊บก็ห้ามเลยห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยเฉพาะชาวบ้าน,นที่ช่วยเจ้าหน้าที่นําทางเนี่ยห้ามถ่ายภาพของกลางโดยเด็ดขาดโดยหลังจากเก็บของกลางไปแล้วและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้นเนี่ยก็นําของกลางใส่ถุงกระสอบปุ๋ยครับ4กระสอบฝากเอาไว้ที่ตํารวจชุด ชายแดนไทย54นะฮะที่ไปตั้งฐานปฏิบัติการไล่ล่าแป้งนานโนดใกล้ๆก,กันกับพื้นที่จุดประทะน,นั้นส่วนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับเอาลงมาข้างล่างนะอาวุธต่างๆเอาไว้ข้างบนก่อนนะหลักฐานที่เอาลงมาเนี่ยเอาไปตรวจตามพิสูจน์ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนะก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับเมื่อวานนี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ครับเดินทางกลับท่ามกลางฝนเนี่ยตกแล้วก็ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วน้ําในลําคลองนะครับก็ไหลเชี่ยวมากมีความลึกเนี่ยอย่างที่น้องหน่อยแน่บอกไปลึกประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างจะลําบากเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงที่บริเวณป่าไม้ตรงข้ามอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะขณะที่กําลังตํารวจชายแดนข่ายในรสวนเนี่ยมาถึงสนามบินตรังแล้วซึ่งกําลังต,ตชตอชรชุดนี้เนี่ย มีความชำนาญในการเดินป่าสูงนะครับพอลงพื้นที่มาเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะตามล่าแป้งนานโนตต่อเนื่องเลยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเมื่อเวลา6โมงเช้าตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกํากับการ6กองบังคับการปรับปรามนะคะพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานก็นําหมายสารของจังหวัดพัทลุงไปที่นี่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นบ้านของนายกสิชาติหรือนายพงค่ะค,คนนี้สําคัญยังไงเขาบอกว่าเป็นญาตินะคะของแป้งนานโหนดนี่แหละอยู่ในพื้นที่ตําบลนา,นานโหนดอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะตํารวจไปไปตรวจค้นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหน่อยหลังจากที่ทราบว่า นายกสิชาติหรือว่าในพงนะคะมีศักด์เป็นลูกพี่ลูกน้องของแป้งนาโนด คอยให้การช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนีการจับกลุมด้วยและจากการไปตรวจค้นนะคะก็ไปยึดโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเจ้าหน้าที่นําไปตรวจสอบหาข้อมูลสําคัญเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวของเสียแป้งแล้วก็เชิญตัวมาหน่อยนะคะนายกสิชาติมาที่สพเมืองพัทลุงแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ดําเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอค่ะครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าตํารวจสืบสวนภูท 9, รภาคเก้าและตํารวจในพื้นที่จังหวัดตรังกว่า30นาย ขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัดครับแล้วก็เอาสเสบียงต่างๆเนี่ยขึ้นไปด้านบนด้วยตลอดเวลาตลอดทางคุณผู้ชมฮะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําตกเนี่ยไหลแรงแล้วก็เริ่มมีสีแดงสีแดงหลายคนเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นน้ําที่มาจากดินที่ชะล้างจากฝนที่ตกหนักประกอบกับทางรถและทางเดินเท้าบนเทือกเขาเป็นโครนครับ ทำให้ค่อนข้างยากต่อการเดินทางด้วยขณะที่มีชาวบ้านบางส่วนนะครับก็ขี่จักรยานย,ยนต์ออกมาจากชุมชนบ้านตระเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปขอความร่วมมือให้ลงมาอาศัยพื้นที่ด้านล่างก่อนหรือว่ามาอาศัยอยู่กับบ้านญาติพี่น้องก่อนขอเวลา2วันก็คาดว่าจะมีการเพิ่มกําลังและยุทธการครับในปฏิบัติการล่าตัวเสียแป้งนาโนดนะฮะโดยจากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่า สถานการณ์ด้านบนตอนนี้ยังปกติดีอยู่นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าขอเวลา2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแล้วชาวบ้านก็บอกด้วยว่าใจจริงเนี่ยอยากจะให้เจ้าหน้าที่จับตัวแป้งนาโนดให้ได้โดยเร็วที่สุด ชาวบ้านจะได้สบายใจมากขึ้นะจะได้ทํามาหากินได้อย่างสบายใจครับนี่เป็นนักโทษคดีอุกฉกันนะคะสองสาวันแล้วนะก็ยังหลบอยู่ที่บริเวณเทือกเขาบรรทัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระลมกำลังไปเป็นร้อยชีวิตแล้วก็ปิดล้อมเส้นทางขึ้นเขาลงเขาแล้วและเชื่อว่า อีกไม่นานค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าบริเวณนี้น่าจะมีผล,ลไม้หรือว่าของกินเนี่ย<อ>ให้อยู่อีกไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนส่งสเสบียงไม่มีอาหารกินจะอยู่ยังไงก็ต้องออกมานั่นหละค่ะ,ะเดี๋ยวรอนะคะติดตามข่าวนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะ